อร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาอาจารย์เอาใจสายหวานที่รักสุขภาพด้วยเมนูพุดดิ้งสาคูเมล็ดเจียกะทิสดถึงจะทานหวานแต่ก็ต้องมีประโยชน์นะคุณผู้ชมเพราะอาจารย์ใส่เมล็ดเจียลงไปด้วยแถมยังอร่อยหอมมันเพราะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดความสดที่คุณพิสูจน์ได้และตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับเอาละครับเรามาลงมือกันเลยนะเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำลงไปเปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมพอน้ำเริ่มอุ่นๆแล้วก็มีฟองอากาศปุดๆอยู่ที่ก้นกระทะเราก็ใส่สาคูได้สาคูที่ดีก็ควรจะล้างน้ำสะอาด1ครั้งเราก็ใส่ลงไปแบบนี้เมล็ดเจียแห้งๆใส่ลงไปด้วยดีต่อสุขภาพมากทำให้เราอิ่มแล้วก็อยู่ท้องคนผสมได้เบาๆแบบนี้ตอนนี้เราก็ต้มไปก่อนนะเอาล่ะพอเราได้ลักษณะแบบนี้เท่ากับสาคูสุกไปแล้วครึ่งทางเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับตามด้วยน้ำที่ต้มกับดอกอัญชันแห้งคุณผู้ชมต้องเหลือจุดขาวๆไว้บ้างนะเพราะอย่าลืมว่าพอเราเทใส่ถ้วยอ่ะสาคูจะยังคงสุกต่อนะเพราะมันยังคงร้อนนะเอาล่ะปิดเตาพอสาคูของเราสุกได้ที่คุณผู้ชมเราใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งนึงเตรียมภาชนะที่คุณผู้ชมคิดว่าจะทำพุดดิ้งแล้วเอาไปเสิร์ฟให้มันดูสวยงามเสร็จแล้วก็ตักใส่นะพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งทรงตัวเดี๋ยวเรามาทำหน้ากะทิกันนะครับเตรียมหน้ากะทิเราใส่แป้งข้าวโพดนิดเดียวตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบกะทิคั้นสดใช้ไฟอ่อนๆ นะไม่ต้องใช้ไฟแรงในการทำหน้ากะทิคนตลอดเวลานะครับแค่เดียวเนี่ยพอเดือดปุ๊บรีบปิดเลยนะเอาละเราพร้อมแล้วที่จะมาหยอดหน้าพุดดิ้งกันนะครับเสร็จแล้วเราก็หยอดหน้ากะทิลงไปนะครับแต่งหน้าให้สวยด้วยใบเตยหรือจะเป็นดอกไม้อื่นๆก็ได้ตามใจชอบและเพื่อเพิ่มสีสันและความน่ารับประทานกลิ่นท็อปโนสอยู่ที่ผิวหน้านิดหนึ่งเราใช้มะพร้าวคั่วหอมๆหยอดหน้าพอใส่มะพร้าวคั่วเสร็จนะเราก็เอาเมล็ดเจียมาหยอดหน้านิดหนึ่งนะดูเฮลตี้นะคุณผู้ชมนะสีของสาคูสวยน่ารับประทานนะแล้วก็มีกะทิขาวๆเป็นครีมอยู่ข้างหน้าว่าจะชิมนิดเดียวขออนุญาตนะ 2-3 ช้อนเลยอร่อยทานได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมพอกอัมพวากะทิแท้ 100% พอใส่ลงไปแล้วอร่อยหอมมันจริงๆนะครับพร้อมกะทิอ่อนๆเหมือนเราใช้กะทิคั้นสดแถมสีของพุดดิ้งก็ออกมาสวยน่าทานมากครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้นะครับเพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้คุณผู้ชมครับความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคุณผู้ชมครับแต่เราก็สบายใจได้นะคุณผู้ชมเพราะว่ากะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยจึงมั่นใจได้ว่ามีทั้งความสดแล้วก็มีทั้งความสะอาดอีกทั้งยังหาซื้อง่ายๆนะคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าเมนูจะเป็นอะไรคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้